มังงะโจโจเลียนนะครับผมขอบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้ดีและมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นในโจโจโด้วยกันเองนะครับผม สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิร์กับรายการรีวิวมังงะในตอนที่2กันแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเป็นรีวิวมังงะโจโจเลียนกันนะครับเหตุผลที่ผมเลือกโจโจเลียนมานะครับเหตุผลง่ายๆก็คือว่าผมอ่านจนถึงเล่มล่าสุดแล้วนั่นเองครับผมก็เล่มล่าสุดนะครับโดยสตังพิเน็ตเนชั่นแปลไทยนะครับก็อยู่ที่เล่ม21นะเพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเอง,องกรกฎาคม63นะครับณปัจจุบันก็มีทั้งสิ้น23เล่มแต่ผมว่าน่าจะใกล้จบละน่าจะจบประมาณเล่ม24นะอีก ถ้าพูดถึงโจโจเลียนนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนตน้นคือมันไม่ใช่มังงะที่ดีมากและมันก็ไม่ใช่มังงะที่แย่ขนาดนั้นแล้วพูดถึงประเด็นหลักๆก็คือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องนี่เป็นเกี่ยวกับว่ามีเขาเรียกว่าตากําแพงนะครับเหมือนมีกําแพงเหมือนมีพื้นดินเน่พุดขึ้นมานะครับจากใต้โลกนั่นเองอันนี้ปัจจุบันก็ยังไม่ฉเฉลยนะครับว่ามันพุดขึ้นมาได้อย่างไรแต่พื้นดินนั้นมีพลังวิเศษอยู่ครับ แล้วก็มีเหมือนกับว่ามีพระเอกนะที่ปัจจุบันนะครับเขาใช้ชื่อว่า,าโจสุเกะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โจสุเกะคนเดียวกับภาคสีนะครับแต่ชื่อฮินาฮิงาชิกาตะโจสุเกะเหมือนกันเฉยๆแต่คนละจัก,กรวาลกันนะคนคนนี้นะครับได้ฟื้นขึ้นมานในดินแดนที่เรียกว่าตากําแพงนั่นเองปรากฏว่าพี่แกนะครับจำอะไรไม่ได้เลยครับพี่แกก็เลยพยายามสืบสืบสืบว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็ไปผัวพันกับ คนคดีนู้นคดีนี้ครัวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับวุ่นวายไปหมดครับเร,เรื่องก็จะประมาณนี้ครับถ้าพูดถึงโจโจเลียนนะครับเออผมบอกไวเว่า,วานี่เป็นโจโจภาคที่ปฏิปต่อกันมากที่สุดงงงงยังไงว่าปฏิปต่ปตอกันคือโจโจทุกภาคมันไม่ได้ปฏิปต่ปตอกันเหรอเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือคือโจโจทุกภาคนี่มันก็ปฏิปต่ปตอกันแหละแต่โจโจเลียนนี่คือมันปฏิปต่อแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยก็คือ สมมุติว่าเป็นภาคสามในภาคสามเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนกับเขาเดินทางไปอียิปต์ใช่ไหม้ระหว่างทางก็จะไปเจอสแ,สแตนนู้นสแตนนี้ผู้เจอผู้ใช้สแตนคนนูน้นคนนี้คนนี้แล้วก็ปราบปราบปรา,าบไปและผู้ใช้สแตนที่โดนปราบไปเนี่ยมันก็จะไม่มีสักส่วนใหญ่จะไม่มีบทในตอนต่อๆไปนะครับแต่ว่าโจโจเลียนไม่ใช่ครับผมโจโจเลียนนี่แบบเหมือนกับว่าถึงแม้คุณจะปราบผู้ใช้สแตนคนนี้ไปแล้วแต่ผู้ใช้สแตนคนนี้มันต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะก็คือต้องไปทําอะไรที่มันเชื่อมต่อไปถึงผู้ใช้สแตนอีกคนนึง แล้วผู้ใช้สแตนอีกคนก็เครียดแค้นไอ้พระเอกที่ฆ่าไอ้ผู้ใช้สแตนคนนี้ไปอะไรประมาณนี้ครับก็คือผู้ใช้สแตนแทบทุกคนนะในเรื่องนี้มันจะปฏิปต่อกันแบบเด๊ะดเดเลยไม่เชื่อมทางใดก็ทางหนึ่งนะครับแบบไม่ได้ตัดทิ้งไปแบบในโจโจภาค3อย่างโจโจภาค3เนี่ก็จะเป็นแบบมีแสแตนอย่างเดอะซันเลยแบบนี้ก็คือโดนพระเอกปราบไม่ได้แล้วมันก็ไม่กล่าวถึงเลยไม่ใช่ครับก็คือในโจโจเลียนนี่สแตนผู้ใช้สแตนทุกคน จะถูกกล่าวถึงเรื่อยๆเรื่อยๆแบบ3ตอนเว้นที3ตอนเว้นทีเอาซะแบบผมแทบจะจําชื่อตัวละครประกอบได้เกือบทั้งหมดแล้วตอนนี้นะครับส่วนทางด้านพี่แกนะครับอาจารย์อารากิเองนะครับก็ยังรักษามาตรฐานก็คือการคิดค้นสแสดความสามารถพิสดารออกมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ภาคนี้มาแปลกอย่างหนึ่งก็คือทุกภาคนี่โจโจ้นะสำหรับผมนะโจโจ้ทุกภาคนี่ สแตนที่มันชวนงงจริงๆจะเป็นของฝั่งตัวร้ายนะก็คือตัวร้ายนี่พวกโตโกงทั้งหลายนี่คือสแตนมันจะใช้แบบความสามารถพิสดารชิบหายเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าในสลับผมนะโจโตเลียนนี่คือเป็นภาคแรกนะที่ผมคิดว่าผมงงกับสแตนของฝ่ายพระเอกฝ่ายตัวร้ายนี่ไม่งงเลยก็คือแบบฝ่ายตัวร้ายมันเป็นสแตนค่อนข้างที่จะผมพูดตามจริงมันค่อนข้างที่จะธรรมดา อ่ะมากอ่ะแต่ว่าฝ่ายพระเอกดิสแตนมันดูแบบความสามารถพิสดารเลยตั้งแต่พระเอกนางเอกเพื่อนพระเอกนู่นนี่นั่นโอ้โหความสามารถโคตรจะพิสดารอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอ่านมนเาเนี้ยโตัวเลียนก็คือผมก็ยังงงๆกับฉากต่อสู้นะฉากต่อสู้นี่เหมือนกับอาจารย์อารากินี่แกใส่เอฟเฟกต์ไปมากจนเกินไปก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรกันนะครับก็คือมันจะต่อยกันแบบนี้แล้วก็ใส่เหมือนเป็น ต่อยกันก็จะมีหินลอยระเบิดตุ้มนี่นนะก็ยังไม่เห็นหมัดพระเอกเลยมันไปต่อยตรงหน้าตรนตอนไหนวะอะไรประมาณนี้ก็คือฉากต่อสู้นะครับมันค่อนข้างที่จะงงๆพอสมควรนะแต่อาจจะเป็นเพราะผมคนเดียวก็ได้นะไม่ว่ากันแต่โจโจเลียนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือมันเป็นมังงะที่ประติดประต่อกันมากที่สุดอ้าวและหลายหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าพี่ครับเออโจโจเลียนเดี่ยมันคล้ายๆกับภาคสี่ไหมทีเ่เป็นแนวสืบ,ส,บสวนสอบสวน มันค่อนข้างที่จะต่างจากภาคสี่พอสมควรนะครับก็คือภาคสีน่นี่โจโจเลียนนะครับเกับภาคสีน่นี่มันต่างกันแน่นอนก็คือภาคสี่จะเป็นแบบเหมือนกับคดีคมันต่างกันคดีมันต่างกันก็คือลาดบอสนี่เป็นคีระโยชิคางเงะนะครับแต่ว่าก่อนหน้าตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นนี่มันไม่ได้กล่าวถึงคีระเลยมันไม่ใช่เป็นคดีที่คีระมีส่วนไปเกี่ยวข้องเลยช่วงแรกๆของภาคสี่จะเป็นเคโจมีเล่นฮอตชิล่เปเปอร์ อะไรประมาณนี้นะครับที่มันจะเป็นตัวร้ายหลักและสุดท้ายก็จะไปจบที่ลาดบอลก็คือคีระอยู่ชีคังเอกก็คือคดี3าวคดีนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่โจโจเรียน,นะครับเป็นคดีเดียวก็คือพระเอกมันสืบหาตัวตนของตัวเองแล้วมันก็ไปเจอนูนีนันนูนีนันก็คือมันเป็นคดีเดียวกันเนะ่ยมันแต่มันมีเอฟเฟก หลากหลายก็คือผมถึงบอกไงว่าผ้านี้มันเป็นผ้าที่ประติดประต่อกันมากที่สุดแหละในบรรดาจโจโจ้ครับผมแนะนําให้ไปอ่านดูนะหลายคนก็บอกว่ามันแย่มันแย่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับผ้าคขง่งมันดีกว่าตั้งเยอะเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากไปเลยว่าโจ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 เลียนนะครับผมให้ไปทั้งสิ้น8เต็ม10นะครับติดอย่างเดียวคือฉากต่อสู้มันชวนง,งงงวยและฝ่ายเอฟเฟกของพระเอกเนี่ยโอ้โหความสวัาสแตนเพราะฝ่ายพระเอกเนี่ยมันชวนงงงวยมากเลย นะครับหรือผมไม่เข้าใจคนเดียวก็ไม่รู้นะครับผมก็ปัจจุบันก็มีมาทั้งสิ้น21เล่มนะครับจากสันนัมพิมเนชั่นนะครับส่วนฉบับญี่ปุ่นก็มี23เล่มนะถ้าผมจะไม่ผิดก็ได้ก็ใกล้จะจบแล้วแหละโจโจเลียนแล้วก็รอดูกันต่อไปนะครับผมสวัสดีวันนีส้สวัสดีครับ